บายดีสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนอะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซันนี่ลาวฟู้ดเด้อวันนี้แม่ครัวสิมาเฮ็ดส้มปลาส้มปลาเป็นอันฮอนี่แหละอันนี้แม่ครัวตัดมาเรียบร้อยแล้วแซ่บสูตรนี้แบบว่าเป๊ะเด้อหาเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อขอบใจหลายสำหรับปลาเฮาที่จะมาคั่นปลาส้มปลามื้อนี้เนาะเฮาจะใส่ปลาทิลาเฟียเนาะหรือว่าปลานิลแล้วก็ตำกระเทียมเนาะมุนเกลือนี่จะใส่เกลือเทนเดอร์คิกนี่นะแล้วก็มีแป้งนัวหน่อยนึงกระเทียมเอาซอยเป็นเปียงแดงแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งแล้วมาใส่น้ำมะเพร็ดเนาะเตรียมไว้ใส่ตอนเราคั่นแล้วแต่ก่อนอื่นมดเขาก็ต้องอันเอาป่านี่แหละไปล่างก่อนเขาจะซักเขาจะใส่ขั้นเกลือก่อนเด้อจะใส่เกลือประมาณอันบวงหนึ่งเนาะเอาเกลือมาจากบวงหนึ่งแล้วก็ขั้นกับเกลือก่อนขั้นดีๆแล้วเขาจึงเอาไปล่างจากสองน้ำเราจะล้างออกสะอาดแล้วจะน้ำสองจะสองน้ำก็ได้เด้อเราจะให้ไปเราจะเอาไปเสด็จน้ำไปเลยจะเจียจุบๆๆมันออกให้มันนั่นแห้งเพราะยังมีน้ำเหลืออยู่นั่นเองเวลาขั้นส้มมาถึงมันจะบนหนาวเนาะซอยนะซอยเป็นตอนแล้วไม่ควรจะเอาไปบดใส่เครื่องปั่นเนาะจะปั่นจนละเอียดพุ่นนะปั่นให้มันนั่นเป็นเนื้อเนียนๆถ้าได้เนื้อเนียนๆแล้วก็เอาออกประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็เป็นได้ละเป็นเนียนแล้วนี่หลังจากนั้นก็มาเริ่มขั้นนะพุ่นนี่นะขั้นนี้ใส่กระเทียมลงไปตรงเขาต่ำแล้วเป็นนัวน้อยนึงเกลือน้อยหนึ่งแล้วแม่ครัวสิเขียนลงแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวที่เอาแส่น้ำแล้วเรียบร้อยแล้วสำหรับส่วนผสมและส่วนน้ำหนักแต่ละแนวแล้วแม่ครัวสิลงอยู่ในกล้องคลิปไปเด้อวิธีเบิ่งมาขั้นสมที่มาซ้ำใดมันจะได้แล้วเนาะมันเฮาคั่นแล้วมันหนักๆมือเฮาหน่อยนึงถึงมือขึ้นยากแล้วมันได้แล้วเด้อบัดนี้เฮาจะเริ่มมาห่อเนาะปั้นเป็นก้อนแล้วจะมาห่อใส่10ล็อกนะบัดนี้บัดมื้อนี้แม่ครัวบ่ใส่ใบตองเด้อแม่ครัวเอา10ล็อก10ล็อกแล้วเฮาเสี่ยวมันอัดมันให้มันแน่นมันจะก้อนใหญ่เฮาก็ยู่ๆไปคอยลิงไปลิงไปให้มันน้อยลงให้มันจอยๆเน้นไปทั้งหลังนี่เราก็จะได้รูปทรงแบบนี้แหละถ้าเพื่อนๆมีเทปนะเอาสก็อตเทปติดให้มันแน่นตึมก็ได้นะแต่มื้อนี้แม่ครัวสิใส่อันเราจะเสียบไปถึงแบบนี้ประมาณ3มือหรือ4มือแล้วก็กินได้แล้วเนาะแล้วมันละมือกว่าจะมาเปิดได้แล้วเนาะก็ครบ3มือ4มือแล้ว
มื่อนี้ส้มปลาเขาก็ทอดครบสามมือสี่มือเลยเนาะเอาสี่มือได้หนึ่งมือที่จริงสามมือก็ได้แล้วแต่แม่ครัวบุตรานเลยนำมาเปิดมื่อนี้เนาะจับเบิ่งกันหันหันแน่นแล้วเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยมันจะแซ่บก็อย่างนี้เบิ่งแม่ครัวที่ปาดเนาะให้เบิ่งได้ปาดแล้วสิซีไม่เบิ่งว่าหันขนาดเป็นก้อนดีเด้อสูตรนี้แปลว่าเป๊ะแล้วนี่ค่อยซีมเบิ่งรสชาติแซ่บขนาดเลยแซ่บแซ่บหั่นดีแน่นดีสูตรนี้เป๊ะแล้วได้แล้วไม่ขอสิใส่จานนะครับไม่ดีกลิ่นกันแค่นึกถ้าผู้ใดกลิ่นนี้จะเป็นอากิ่งมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมนะกินครับแล้วอู้แซ่บคักหลายสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณใจเพื่อนๆนะที่เบิ่งน้ำกันจนจบนะแม่ครัวก็บ่ค่อยได้เห็นคลิปตรงนี้มีฟรีหลายนะรีบพยายามเด้อบ่ลืมดอกมูใหม่มูเก่ากับสิไปหาเด้อทุกคนขอบใจหลายๆโชคดีทุกคนเด้อบ๊ายบาย